การเลี้ยงเป็ดไข่เป็ดไข่ที่เราเลี้ยงเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่3ระยะถ้าเราแบ่งนะครับระยะเป็ดเล็กเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเป็ดเล็กก็คือเราต้องกบระยะเป็ดรุ่นที่เราได้มาเนี่ยเป็นระยะเป็ดรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงอย่าให้มันอ้วนมากแต่อย่าให้มันผอมนะครับมันยังไม่ให้ไข่ตอนนี้นะครับแต่พอมันเป็นเป็ดไข่ปุ๊บเราก็เลี้ยงอีกแบบนึงนะครับให้กินอาหารเต็มที่ให้กินอาหารที่มีโภชนะครบถ้วนนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเราจะต้องดูแลสุขภาพนะครับการดูแลสุขภาพง่ายๆก็คืออันนี้หลักง่ายๆเลยก็คือเป็นการจัดการสุขาภิบาลง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ทำให้สุขภาพมันก็ดีนะครับอันนี้เป็ดกกเป็ดกกก็ไม่เป็นไรก็อธิบายไปเมื่อกี้นะครับมันมาซ้ำอีกทีตรงรูปที่มันไม่เหมือนกันไอ้รูปเหมือนกันนะครับก็ใช้ไฟกกนะครับพอโตขึ้นมาก็เอามาลงบนพื้นนะครับเป็ดรุ่นก็ผมโตขึ้นมาออกมาปล่อยข้างนอกก็ได้นะครับแต่การเลี้ยงเป็ดการเลี้ยงเป็ดรุ่นเนี่ยก็คือจะต้องเลี้ยงให้มันโตสมส่วนอย่าให้มันอ้วนมากนะครับเพราะถ้ามันอ้วนมากมันจะไข่น้อยเป็ดมันอ้วนเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับแล้วก็ต้องมีการควบคุมน้ำหนักตัวควบคุมปริมาณอาหารที่กินแล้วก็ควบคุมแสงสว่างก็คือให้แสงธรรมชาติได้นะครับควบคุมปริมาณอาหารที่กินเนี่ยเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะเป็ดมันกินเยอะนะครับถ้าเราให้เยอะมันกินเยอะให้น้อยมันกินน้อยนะครับให้แต่พอดีพอดีนะครับให้พอดียังไงก็ให้แบบพอมันกินอาหารหมดบางคนเขาก็ให้อาหาร2ครั้งเช้าเย็นนะครับเช้าเย็นก็กะปริมาณให้นะครับทีนี้การกะปริมาณเนี่ยจริงๆนะครับการกะปริมาณจริงๆมันก็จะมีสูตรของมันอยู่นะครับที่มันเป็นอายุเท่าไหร่เป็ดมันควรจะกินน้ำหนักกินอาหารน้ำหนักเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็คำนวณขึ้นมาเป็นเป็ด10ตัวนะครับอันนี้เป็นจำนวนกรัมต่อตัวนะครับแล้วค่อยคำนวณขึ้นมานะครับเป็น10เป็น10ต่อ10ตัวเป็นเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเป็ด10ตัวกินตั้งแต่วันนึงเป็ด2อาทิตย์วันละครึ่งกิโลอันนี้เป็ด2อาทิตย์นะวันละครึ่งกิโลถ้า10ตัวนะครับ10ตัวก็แบ่งครึ่งกิโลให้เช้าเย็นเช้าครึ่งเย็นครึ่งนะครับไม่ใช่กับเช้า5เย็น5ไอ้เช้าครึ่งเย็นครึ่งไม่ใช่ก็เป็นกิโลแล้วไม่ใช่นะครับก็แบ่งอันนี้เป็ด2อาทิตย์นะครับแล้วก็ไล่ไปอย่างเช่นผมยกตัวอย่างที่13สัปดาห์นะครับที่13สัปดาห์4 3 12ประมาณ3เดือนเป็ดจะกินอาหารอยู่ที่ประมาณ80กรัมต่อตัวเพราะฉะนั้นในเป็ด10ตัวมันจะกินอาหารเท่าไหร่วันละ8ขีดเห็นมั้ยครับเราให้เยอะมั้ยเราให้มากกว่านั้นมั้ยเราให้มากกว่านั้นครับมันเปลืองมันปะเลืองนะครับมันปะเลืองอันนี้บอกกับเป็ดกินแหวนกินสร้อยกินมอเตอร์ไซค์กินบ้านให้มากกินมากให้น้อยกินน้อยไม่ให้เลยมันก็จะไม่กินเลยเพราะมันไม่มีอะไรจะกินเพราะนั้นเขาต้องควบคุมปริมาณนะครับให้เท่านี้พอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มากกว่านี้อยากให้เป็ดกินได้มากกว่านี้เราทำไงเราอยู่เนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็ดมันกินหยวกกล้วยก็ได้มันกินใบไม้ก็ได้มันกินยอดไม้ก็ได้เราต้องเราลองเอายอดไม้เอายอดใบต้นไม้มาสับๆแล้วก็ผสมในอาหารเป็ดลองให้มันกินดูแต่เวลาเราผสมให้อาหารเป็ดนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเป็ดมันควรจะกินเป็ด10ตัวควรจะกิน8ขีดเนี่ยอาหารยืนพื้น8ขีดนะครับแล้วค่อยเอาผักเอาหญ้าสับเอาผักสับเอาหญ้าสับเอายอดมะลุมเอายอดกฐินมาปนเพิ่มขึ้นไปเพิ่มได้นะครับเพิ่มได้ให้มากกินมากนะครับแต่ขั้นต่ำก็คือเนี่ย8ขีดนะครับต่อ10ตัวต่อวันนะครับการเลี้ยงอีกแบบนึงของยายทำก็คือเลี้ยงแบบไร่ทุ่งแต่ของยายไม่ไร่ทุ่งนะไล่ลงบ่อไปเลยนะครับไล่ไปเลยอันนี้เลี้ยงแบบไร่ทุ่งนะครับง่ายๆนะก็คือเอาเป็ดปล่อยลงไปในนาข้าวนะครับซึ่งทางภาคกลางก็ทำนะครับบ้านเราก็จะมีบางจังหวัดที่ทำแบบนี้นะครับบางจังหวัดทำนะครับสุรินทร์ฝั่งทางบุรีรัมย์ก็มีแบบเนี้ยนะครับไม่ต้องลงทุนเลยมากปล่อยเป็ดเลยเป็ดก็ไปหากินพวกแมลงพวกข้าวไอ้ข้าวเปลือกที่ตกลงไปนะครับแล้วก็หากินพวกปลาพวกหอยเจ้าของนาชอบนะครับแบบเนี้ยเจ้าของนาชอบเพราะว่าเป็ดมันจะไปกำจัดพวกศัตรูพืชได้นะครับไม่ต้องลงทุนให้อาหารเสริมบ้างตอนเช้านะครับจริงๆให้เช้าเย็นอาหารเสริมนะครับแต่ถ้าเป็นยายก็ให้เช้าอย่างเดียวเย็นไม่ต้องให้เย็นอย่างเดียวเช้าเก็บไข่อ๋อเช้าเก็บไข่เหนื่อยละเป็ดมันจะไข่ก่อนสว่างนะครับอันนั้นคือนิสัย
นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเขาจะให้เป็ดมันอยู่ไข่เป็นที่เป็นทางก็จะต้องเอาเป็ดให้มันนอนในคอกใช่ไหมครับพอตอนสว่างไปเก็บไข่แล้วก็ปล่อยนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคอกเราเปียกไข่ก็สกปรกเก็บไข่มาก็ต้องมาล้างอีกนะครับอันนี้เป็ดระยะให้ไข่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้ไข่ไข่เป็ดไข่เนี่ยนะครับมันจะไวต่อการไวต่อสิ่งรบกวนนะครับอันนี้คือสำคัญนะครับถ้ามีสิ่งรบกวนปุ๊บมีหมามีแมวเข้าไปแล้วมันตกใจมันหยุดไข่นะครับเพราะนั้นต้องระวังแล้วคอกเหมือนที่ผมบอกคอกเนี่ยนะครับก็คือกั้นไว้ประมาณสักเมตรหนึ่งไม่ให้มันมองเห็นข้างนอกก็พอแล้วนะครับเป็ดมันจะไม่ตกใจละนะครับมีลานดินให้เป็ดเดินเล่นบ้างนะครับมีน้ำให้เป็ดมันลงไประบายความเครียดมั้งว่ายน้ำเล่นน้ำเป็นนิสัยของมันแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีน้ำก็ไม่เป็นไรก็อย่าไปพยายามเสาะหาให้มันนะครับหรือว่าถ้าเกิดเรามีก็ดีเหมือนกันสมมติว่านะครับสมมติว่าถ้าเกิดเราอยากให้มันมีน้ำเราทำไงกะละมังครับถ้าเรามีเป็ด10ตัวหนึ่งกะละมังถ้าเรามีกระตังหน่อยเราก็ใช้กะละมังที่เขาใช้กวนปูนะครับใหญ่ๆหน่อยอันนั้นทนนะครับแต่ว่าเวลาเราวางกะละมังเนี่ยเราต้องวางขอบคอกนะครับแล้วก็วางบนผ้าพลาสติกจะดีที่สุดเวลามันเล่นน้ำพอเล่นน้ำปุ๊บน้ำมันหกลงมามันน้ำก็จะไหลไปข้างนอกนะครับวางในคอกได้แล้วคอกเป็ดบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าที่ผมเห็นนะครับถ้าที่ผมเห็นที่ทำเป็นคอกเลยเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่มันอยู่ใต้ยุ้งข้าวมั่งไปทำข้างคอกไก่เก่ามั่งข้างคอกวัวมั่งน่าครับแล้วเวลาเราดูเป็ดทิ้งเราก็ต้องมุดเข้าไปใช่ไหมครับเวลาลุ้มมุดเข้าไปปุ๊บเหม็นในทีเนี้ยเพราะว่ามันเปียกแต่ว่าถ้าเกิดทำแบบที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับจะเทพื้นก็ได้เทพื้นคนมันลงทุนไปเสือน้ำมันเลยเสือน้ำมันปูเสร็จปุ๊บทำให้มันราดหน่อยนะทำให้มันราดหน่อยโอ้ยเข้าไปนี่สบายมากไม่มีกลิ่นล้างก็ได้ถ้าเกิดมันสกปรกมากๆเอาน้ำฉีดล้างเลยล้างกวาดน้ำกับขี้เป็ดก็จะไหลไปข้างนอกอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดละนะครับลงทุนน้อยที่สุดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรากินเป็ดหมดเราก็ไปเลี้ยงไก่ต่อได้นะครับหรือว่าเราทำอย่างอื่นได้ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดเราเทพื้นเนี่ยมันจะลำบากตรงที่ว่าเราจะทำอย่างอื่นมันค่อนข้างยากนะครับมีลานดินมีแหล่งน้ำให้เป็ดได้ลงไปเล่นเลี้ยงเป็ดในบ่อปลาเลี้ยงได้นะครับแต่เป็ดจะต้องกั้นไว้เป็นที่เป็นทางนะครับอย่าปล่อยเป็ดลงไปในบ่อทั้งมี10ตัวปล่อย10ตัวเนี่ยปลาเราจะไม่ได้กินนะครับเป็ดมันจะกินปลาก่อนเรานะครับแล้วเราจะได้กินแค่เป็ดนะครับกั้นเป็ดไว้หน่อยนึงนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ให้เป็ดมันขึ้นมาอาบแดดบ้างตอนกลางวันพอมาเล่นน้ำเสร็จมันขึ้นมาอาบแดดนะครับแล้วมันก็จะไซ้ขนแล้วสุขภาพมันก็จะดีนะครับอันนี้วนไปวนมานะครับอันนี้เป็นเป็ดไข่นะครับให้น้ำอาหารกะละมังมีผักตบก็โยนให้มันอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเศษผักเป็นอะไรที่เขียวๆเป็ดกินได้หมดนะครับเป็ดกินได้หมดเราเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เอาไปให้มันแค่นั้นเองเราลงไปให้มันดูดิมันก็กินนะครับผมมองไปริมรั้ววัดปุ๊บผมเห็นต้นมะยมเราลองเอาใบมะยมลงไปสับๆให้เป็ดกินดูดิเว้ยนั่นคือบ้านเราเนี่ยเราชอบตัดทิ้งจะเว้นใบขี้เหล็กนั่นนะครับอย่าให้มันกินมันขมครับมันขมแล้วเป็ดไม่กินเป็ดมันจะไวต่อรสพวกนี้นะครับแต่อะไรก็แล้วแต่ที่มันอร่อยใบยอดชะอมเนี่ยถ้าเราเอาชะอมมาทอดไข่เสร็จปุ๊บที่เหลือแก่ๆสับๆแล้วก็ใส่ในคุกอาหารเป็ดให้เป็ดกินนะครับได้หมดนะครับได้หมดพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเราไม่รู้แค่นั้นเองถ้าเรารู้เราอย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งใส่ให้ได้หมดนะครับอันนี้ผมถ่ายมาให้ดูเป็ดมาเล่นน้ำนะครับมีเป็ดอยู่20ตัวนะครับมีกระมังไม่ใช่กระมังด้วยเป็นยางรถยนต์วางไว้นะครับเป็ดมาเล่นน้ำนะครับ